ดีครับท่านผู้ชมครับเช่นเคยครับเช้าเช้าวันอาทิตย์แปดโมงครึ่งแบบนี้พบกับผมนะครับกับรายการยอดเชฟไทยทางช่องวัน31นี่แหละครับวันนี้ก็แน่นอนมี2เมนูมาฝากท่านผู้ชมครับเมนูแรกเป็นเมนูทางบ้านที่ขอมานะครับว่าอยากจะได้ปลาราดพริกเดี๋ยวจัดให้เลยครับท่านผู้ชมครับส่วนเมนูที่2เนี่ยเป็นเมนูที่เราจะไปเยี่ยมร้านข้าวกันครับแล้วเราไปทำยำถั่วพูกันที่ร้านข้าวนะครับทั้ง2เมนูเนี่ยรอท่านผู้ชมอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เราจะดูก่อนว่าไปตลาดเนี่ยเราจะมีปลาอะไรที่มาทำปลาราดพริกกันได้ตามผมมาครับพาไปตลาดครับไปหาปลากันตามมาเลยครับพาท่านผู้ชมมาแผงปลาเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมครับเราจะทำปลาราดพริกแต่เห็นปลาเต็มไปหมดเลยมีอินทรีย์อันนี้อะไรนี่อะไรปลาทูม่งปลากระบอกไม่อยากได้แต่อยากได้อันนี้อะไรปลาดาวเอาขึ้นมา2ตัวเอาไส้ออกอย่างเดียวโอ้โหสุดยอดแล้วเดี๋ยวสับเป็นท่อนท่อนท่อนได้สบายเอาคีบออกหน่อยใช่เอ้าแก้เงินอีกอันนี้เท่าไหร่60บาท2ตัวตัวละ30ได้แล้วครับใช้ปลาดาบท่านผู้ชมครับเอาไปทำปลาราดพริกกันครับเออใช่เกือบลืมตังทอน60บาท2ตัวโล100เท่าไหร่นะ130บาทท่านผู้ชมครับตามมาเลยครับปลาดาบราดพริกเอาละครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมมาในครัวเช่นเคยนะครับเมื่อกี้นี้เราไปซื้อปลากันมาไม่รู้จะเลือกปลาอะไรดีแต่พอเห็นนี่ครับปลาดาบนานๆจะได้โอ้โหตัวแข็งเป๊กเลยจริงๆมันสดมากนะทำมาเมื่อไหร่เมื่อเช้าเวลาเขาเอาคีบออกนี่แป๊บเดียวเลยรูดแป๊บเดียวเลยโอ้โหจริงๆปลาดาบเนี่ยเนื้อมันเหมือนจะน้อยนะครับแต่พอทอดแล้วเนี่ยกระดูกมันบางมากเลยและตัวเนื้อจะเยอะมากแล้วเนื้ออร่อยซะด้วยสิเป็นเนื้อขาวครับปลาเนื้อขาวซึ่งบางคนอาจจะไม่ชอบแต่ถ้าผมแล้วเนี่ยปลานี้จะไม่มีกลิ่นคาวเลยแล้วก็จะได้เนื้ออย่างเป็นเนื้อที่อร่อยมันๆท่านผู้ชมครับมันๆอร่อยทีเดียวก็ผมเลยเลือกซื้อเป็นปลาดาบมานะครับแต่เดี๋ยวเนี่ยปลาดาบเนี่ยเราก็จะเนี่ยครับแตะแป้งแล้วก็ทอดนะครับแล้วก็มีซอสราดพริกท่านผู้ชมเลือกปลาเนี่ยถ้าไม่มีปลาดาบก็ไม่เป็นไรนะครับที่เป็นปลาเนื้อขาวก็ได้ปลาทรายปลาเก๋าได้หมดเลยครับแล้วทอดอันเนี้ยเราไม่ต้องเป็นฟิเลคือไม่ต้องแล่เอาแต่เนื้อเอาติดทั้งกระดูกเลยเพราะนั้นผมจะทอด2หน้าให้ติดกระดูกแล้วเนื้อร่อนอร่อยทีเดียวส่วนเนื้อปลาใหญ่ท่านผู้ชมก็ไม่ต้องเอาทั้งกระดูกแล่เป็นฟิเลคือเนื้อมาก่อนแล้วหั่นเป็นชิ้นหนาพอประมาณแตะแป้งแล้วก็ทอดสำคัญคือการเลือกปลาที่จะทำให้ปลาเนี่ยอร่อยคือเลือกปลาสดนะครับผิวของเขาเนี่ยเมื่อเช้าถ้าเห็นนะผมไม่ได้เอาตามาด้วยว่าถ้าเห็นตาเนี่ยปลามันจะใสปลิ้งเลยแล้วครีบที่เขาเยอะออกครีบเนี่ยจะเป็นแผ่นเดียวกันทั้งหมดไม่ลุ่ยเลยก็คือว่ามันสดมากๆเวลาทำเนี่ยอันนี้ติดอยู่หน่อยหนึ่งถ้าเราคลี่ออกมาแบบนี้เนี่ยครีบปลาก็จะติดกันทั้งหมดเลยเป็นปลาสดนะครับท่านผู้ชมครับปลาเพิ่งขึ้นมาเมื่อเช้าเราก็หั่นเป็นชิ้นอย่างเงี้ยเท่ากันนี้ครับเราก็แตะแป้งทอดเลือกปลาเนื้อขาวก็อร่อยนะครับท่านผู้ชมปลาผมทำสะอาดเรียบร้อยท่านผู้ชมเวลาซื้อปลามาเนี่ยอย่างที่บอกครับเงามากเลยตัวแข็งตรงตาใสแล้วก็ครีบเวลาเยอะเนี่ยครีบมันจะหลุดทีเดียวสดก็เลยเป็นปลาสดนะครับเวลาท่านผู้ชมซื้อเก็บเอาไว้เนี่ยก็ไม่ควรที่จะเก็บไว้นานๆนะครับเก็บก็ผูกหนังเขาเรียกหนังยางใส่ถุงพลาสติกหมักไว้ในน้ำแช่เย็นน้ำแข็งเนี่ยครับอย่าให้โดนตัวน้ำนะครับให้ถุงเนี่ยเป็นเหมือนหนังเขาหุ้มเขาไว้มัดให้แน่นแล้วลงในน้ำแข็งกับน้ำก็อยู่ได้นานเหมือนกันนะครับสักวัน2วันแต่อย่าเก็บไว้ตู้เย็นธรรมดานะครับเพราะไม่สดเท่าที่ควรแล้วก็หรือถ้าไม่จำเป็นก็คือซื้อทอดหมดทีเดียวแล้วก็ไปซื้อกันใหม่เพราะปลาพวกนี้เป็นปลาที่ขึ้นมาทุกเช้าที่ตลาดตรงนาเกลือเนี่ยเขาขึ้นมาตอน6โมงทุกเช้าเลยดังนั้นจะได้ปลาใหม่สดตลอดท่านผู้ชมก็เลือกซื้อแบบนั้นนะครับส่วนพริกท่านผู้ชมครับผมเลือกที่จะเป็นสีแดงสีเหลืองเป็นพริกชี้ฟ้านะครับสีแดงก็ได้ให้สีเหลืองสีแดงนะครับสีเหลืองก็ให้ความเผ็ดหน่อยแล้วก็ให้สีเหลืองด้วยส่วนเผ็ดจัดและหอมด้วยก็คือพริกขี้หนูท
ที่เป็นพริกขี้หนูเม็ดเล็กเนี่ยเลือกทั้งแดงทั้งเขียวเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาตำรวมกันกับกระเทียมดองท่านผู้ชมครับกระเทียมดองเลือกทั้งหัวแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราแกะเอาตะกีบเขาอันนี้รสชาติก็จะเข้มข้นหน่อยแล้วก็จะหอมนะครับส่วนกระเทียมโทนก็มีกระเทียมดองที่เป็นกระเทียมโทนอันนั้นไม่เหมาะสำหรับมาทำแบบนี้นะครับทำซอสเพราะกระเทียมโทนเนี่ยราคาจะแพงกว่าเราควรที่จะสไลด์บางๆแล้วแหนมกับอย่างอื่นใส่ไข่เจียวอะไรพวกนี้อันนี้จะอร่อยกว่าใส่มีกรอบอย่างเงี้ยนะครับกระเทียมโทนแบบนั้นก็จะดีกว่าแต่ท่านผู้ชมเวลาซื้อกระเทียมที่ดองแล้วเนี่ยดูน้ำดองนะครับว่าให้เขาใสอยู่ตลอดแล้วก็อาจจะต้องดูด้วยว่าวันหมดอายุยังไงแต่ถ้าสมมติมันอยู่ข้างนอกวันมานของเราเวลาซื้อแล้วเปิดอย่างเงี้ยเปิดกระปุกแล้วให้แช่เย็นไว้นะครับเพราะว่ากระปุกเนี่ยอาจจะไม่ได้ซีลเพราะเราเปิดออกมาแล้วอาจจะเสียได้ง่ายแต่ว่าคำว่าเสียง่ายก็ยากหน่อยนะครับแต่ถ้ามีลามีฝ้าอยู่ข้างบนก็ไม่อย่าไปใช้ก็เท่านั้นแหละครับเปิดแล้วปิดขวดใส่ในตู้เย็นทิ้งเอาไว้ก็อยู่ได้นานครับส่วนพริกท่านผู้ชมครับพริกเวลาเลือกก็เลือกให้ผิวเขาเรียบอย่างเงี้ยครับนะครับทั้งแดงทั้งเหลืองเลยนะครับแต่พวกที่เป็นเม็ดๆแบบนี้ก็ไม่ต้องเอานะครับเพราะว่ามันเก่าแล้วนะครับเลือกคั่วอย่างที่บอกหลายๆครั้งแล้วเวลาเลือกพริกก็คั่วที่เขียวนะครับเราจะได้พริกที่สดกว่าเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าปลาดาบต้องระบุชื่อแล้วนะครับเพราะผมบอกว่านี้ปลาราดพริกแต่จริงๆเป็นปลาดาบราดพริกครับเป็นเมนูที่ทางบ้านขอมาสักครู่ครับโอเคท่านผู้ชมครับผมมีได้เรียบร้อยมีพริกนะครับ3อย่างตรงนี้มีรากผักชีมีกระเทียมดองกระเทียมสดผมตั้งน้ำมันรอไว้ก่อนแล้วเพื่อที่จะทอดปลาแต่ว่าลดไฟไว้หน่อยผมจะต้องทำรากผักชีก่อนท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะต้องตำลงไปในครกนี่แหละครับเสร็จแล้วผมก็มีกระเทียมนะครับเอาล่ะผมมีกระเทียมประมาณนี้ท่านผู้ชมครับ1 2 3 4 5 6 7 12พริกถ้าท่านผู้ชมชอบเผ็ดมากก็ใช้พริกขี้หนูเยอะหน่อยนะครับแต่ผมเนี่ยเอาเนี้ยสัก10เม็ดพริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าแดงนะครับ2เม็ดแล้วก็พริกชี้ฟ้าเหลืองก็ออกเผ็ดหน่อยครับเนื่องจากเราจะตำในครกเนี่ยมันก็จะลำบากฉะนั้นผมอยากจะให้เราย่ำให้เล็กก่อนครับย่ำให้เล็กก่อนก็คือเดี๋ยวเราทำอย่างนี้แหละครับสำหรับเวลาอยู่ในครกแล้วจะได้ตำง่ายครับในครกท่านผู้ชมก็อย่าไปใส่พริกทั้งแว่นนะครับเพราะตำลำบากเดี๋ยวเวลานั้นแล้วมันแล่นใบเนี่ยท่านผู้ชมครับย่ำให้พริกเนี่ยมั่นใจว่าเป็นชิ้นที่มันเล็กๆหน่อยนะครับไม่ถึงก็ต้องละเอียดมากเพื่อไม่ให้เขาแล่นใบอย่างที่บอกครับเพราะงั้นเดี๋ยวพอเสร็จมาแล้วก็กลายเป็นพริกที่มีเปลือกชิ้นใหญ่ๆก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับหรือถ้าท่านผู้ชมไม่สะดวกนะครับจับทุกอย่างลงในเครื่องปั่นนะครับแต่เครื่องปั่นเป็นเครื่องปั่นแห้งนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าทำอย่างนี้ก็ธรรมชาติดีใช้ครกที่เป็นโบราณดีครับตำเพื่อให้ได้กลิ่นได้น้ำมันของตัวเขาออกมาขาดกระเทียมดองท่านผู้ชมครับผมก็จะน้ำมันลงไปแล้วครับท่านผู้ชมครับผมก็จะใช้เครื่องที่ตำเอาไว้ท่านผู้ชมแหลกไม่แหลกเอาตามสะดวกเลยนะท่านชอบผู้ชมชอบที่จะมีตัวพริกที่เป็นชิ้นๆท่านผู้ชมก็
ใส่ลงไปหรืออยากให้ละเอียดยิบก็ใส่ลงไปหรือถ้าท่านผู้ชมบอกว่าอยากจะได้ให้มันมีกลิ่นไอของความสามรสมากขึ้นแอบใส่เนื้อสับปะรดลงไปในนี้ก็ได้เหมือนกันก็ตามสะดวกครับมั่นใจผัดตรงนี้นะครับให้ถึงไฟเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียเร็วเวลาเราเก็บทำซอสอย่างนี้เก็บไว้ในตู้เงี้ยเดี๋ยวจะเสียซะก็ผัดตรงนี้ให้หอมแห้งนิดนึงครับโอเคผมลดไฟนิดนึงก่อนครับเพราะว่าเรากำลังจะมองมาที่ปลาครับผมล้างปลานี่ผัดตรงนี้ให้หอมครับปลาเราเตรียมพร้อมครับละพริกเราร้อนได้ที่แล้วท่านผู้ชมครับผมก็จะใส่น้ำตาลใส่น้ำปลาท่านผู้ชมตวงเอาแล้วกันนะครับว่าอยากจะได้เท่าไหร่ชิมเอาแบบถูกใจก็ลองอย่างนี้ครับดูเป็นตัวอย่างแล้วกันว่าใส่กี่ครั้งโอเคผมมีน้ำตาลปี๊บน้ำปลาและน้ำมะขามเปียกนะครับท่านผู้ชมครับก็จะปรุงรสได้3อย่างนี้อย่างที่บอกครับมะม่วงสุกที่อมเปรี้ยวอมหวานปั่นลงไปใส่ด้วยก็ได้สับปะรดอมเปรี้ยวอมหวานใส่ลงไปด้วยก็ได้ครับก็จะทำให้เขามีน้ำมากขึ้นนะครับดูปลาเราครับทอดให้เหลืองกรอบเลยแล้วก็ขอชิมหน่อยเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะรอปลาแล้วครับอันนี้จะออกเปรี้ยวนะครับหวานเค็มเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดอย่างนี้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับได้แล้วเรียบร้อยปลาของเราให้เสด็จน้ำมันในกระดาษหน่อยนี่สวยงามครับเสร็จแล้วสอดราดพริกเราก็ลงเลยเพราะว่าจริงๆแล้วปลาเราก็จะอยู่ในผักชีหน่อยครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับปลาดาบเงินราดพริกครับเดี๋ยวมาชิมกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปลาดาบราดพริกแล้วก็ตัวปลาก็นี่ต้องชิมแล้วครับผมไม่ได้เอาพริกเนี่ยราดลงไปบนตัวปลานะครับเพราะว่าจริงแล้วอยากจะให้ตัวปลาเป็นอิสระกับกลิ่นไอของการทอดอยู่ซอสปลาราดพริกท่านผู้ชมครับตัวซอสเนี่ยได้รสชาติคือให้มีเผ็ดซะหน่อยเนี่ยมันจะทำให้อาหารไม่เลี่ยนเพราะฉะนั้นตัวซอสต้องเผ็ดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเปรี้ยวแล้วก็หวานเค็มตามหลังนะครับอย่างที่บอกครับถ้าใส่สับปะรดลงไปเนี่ยใส่ตอนที่เราผัดเนี่ยก่อนปรุงรสเนี่ยใส่สับปะรดสับบีบน้ำแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ผัดด้วยกันก็ได้เหมือนกันนะครับก็จะทำให้เขามี3รสมากขึ้นส่วนตัวปลาท่านผู้ชมครับเป็นเนื้อปลาใหญ่สีขาวเช่นปลาเก๋าปลากระพงทะเลพวกนี้แตะแป้งบางๆแล้วก็ทอดแล้วก็เนี่ยมาทำซอสแบบนี้ได้เหมือนกันกุ้งก็ได้ท่านผู้ชมครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นปลาเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไปปรับใช้กับอะไรก็ได้แต่ขอให้ทำตามที่ผมใส่เมื่อกี้ท่านผู้ชมครับใส่เท่าไหร่ท่านผู้ชมตามดูแล้วกันอันนั้นรสชาติพอดีเป๊ะเลยท่านผู้ชมครับซอสที่เราทำแล้วเนี่ยถ้ามันเหลือท่านผู้ชมเก็บใส่ขวดนะครับใส่ขวดก่อนปิดฝาท่านผู้ชมอยู่กันในน้ำเย็นให้เขาซอสเขาเย็นก่อนแล้วค่อยเก็บใส่ตู้เย็นทีนี้อยู่ได้นานแล้วครับอย่าเก็บแบบซอสร้อนใส่ในขวดปิดฝาแล้วเข้าตู้เย็นเลยนะครับ
อันนี้ไม่แนะนำเดี๋ยวจะเสียเอาละครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเรายังมีอีกหนึ่งเมนูนะครับคือยำถั่วพลูเราจะไปที่ร้านข้าวครับเมนูที่2ของเราครับเดี๋ยวสักครู่ครับกลับมาครับ